ร้านมีหมูหันครับพี่น้องครับนี่เจ้าของเพิ่นมีหมูหันบ่ครับในซื้อร้านแต่ก่อนนี่เปิดอยู่ไสก่อนแต่ก่อนอยู่ข้างคิงวัสดุครับบ้านนี้ใหญ่มานี่นานหรือยังครับมองนี่ใหญ่มานี่ได้หลายเดือนแล้วครับโอ้อันนี้มองนี่เขาเอิ้นบ้านหยังบ่ครับเนี่ยบ้านเหล่าเพียนามครับบ้านเหล่าเพียนามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเนาะอยู่ใกล้ๆปั๊มปตท.เด้เนาะครับเนาะโอ้โหโทษเด้อครับเด้อหมูหันนี่ตัวละจักบาทครับเนี่ยนี่ตัวละ 1,200 1,400 1,600 ครับผมโอ้แล้วแต่ใหญ่หน่อยบ่ครับคือยังตัวหมุนแวบๆอยู่นี่จักบาทครับเนี่ยหมุนแวบๆนี่ 1,200 ครับ 1,200 บาทบ่ครับแม่นครับ 1,200 การย่างหมูหันนี่มันเฮ็ดยากบ่ครับให้ถามเนี่ยถือว่ายากอยู่ครับว่ามันต้องเอาหยังออกเบิดทุกอย่างบ่ครับแม่นครับสังเกตเบิ่งในท้องบ่เหลือหยังเลยนั่นคือเอาออกเบิดบ่ครับนั่นแม่นครับโอ้บานี่โทษเด้อครับอันหมูที่เฮาเอามาหันนี่เป็นหมูสดๆเป็นๆหรือว่าหมูมันเสียชีวิตแล้วครับเป็นหมูสดๆนี่แหละครับสดๆเลยบ่แม่นครับลูกหมูอุดๆนะเฮานี่บ่แม่นครับโอ้บ่หมูสดเลยครับหมูสดๆเลยเอามาเฮ็ดนี่บ่ครับผมนึกว่าถ้ามันแบบว่าออกลูกตายแล้วมาเฮ็ดจังซี่นะคันแนวนั้นมันบ่แซ่บบ่ครับหรือจังได๋แม่นครับมันบ่แซ่บอ๋อคันแนวนั้นมันสิบ่สดมันบ่ครับแบบนี้ที่สดเลยมันบ่ครับนี่แบบหมูสดเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นๆเลยบ่ครับนี่ที่เอาเฮาเอามาย่างนี่เนาะครับผมมีหมูหันบ่ครับซื้อร้านแม่นเดี๋ยวมาเบิ่งป้ายก่อนเด้อเดี๋ยวรีวิวหมูหันต้องเบิ่งป้ายก่อนนี่บ่ครับป้ายนี่บ่ครับผมป้ายนั่นแหละหมูหันนี่บ่ครับเบอร์โทรศัพท์นี่บ่ตามนี่บ่ครับนี่ตามเบอร์เลยโอ้นี่มีหมูหันพุ่นละปั๊มปตท.ครับพี่น้องครับนี่มันนั่งย่างอยู่นี่แว๊บๆๆอยู่นี่ครับพี่น้องครับย้ายมาจากคิ่งวัสดุนั่นหรือยังก่อครับนี่จากคิงวัสดุได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับ 5-6 เดือนเนาะครับพักก็ช่วงนึงครับผมเพราะหมูมันแพงครับอ๋อหมูแพงบ่ครับช่วงช่วงโควิดตรงที่นะครับโอ้หมูหันแพงบ่ครับช่วงนี้ไข่แน่ขึ้นมาบ่ครับราคาครับหมูราคามันก็ต่ำลงแน่ครับผมต่ำลงแน่เฮาก็มาขายพอได้กําไรแน่เนาะคันช่วงหมูแพงนี่แทบสิบ่ได้กําไรเลยบ่ครับบ่ได้เลยครับแม่นบ่150ครับผมโอ้ช่วงนั้นบ่ครับแม่นซุมื้อนี่โลเท่าใดครับซุมื้อนี่ซุมื้อนี่โล150ไปหาสิโอ้ลดลงมากเกือบครึ่งเลยตัวนี้เนาะเครื่องต่อเครื่องมากกะถือว่าราคามันบ่ปานใดเฮาก็เอามาย่างขายพอได้ขายอยู่เนาะครับเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องครับมีหมูหันครับบ้านเล้าเพียนามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษด้วยครับพี่น้องใครสนใจกะใกล้ๆปั๊มปตท.นี่ล่ะฟังเขาเมืองศรีสะเกษเฮาใครสนใจก็มาคุยกับเพิ่นเบิ่งนะครับเอาล่ะครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ